สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอเรื่อง ETP Jogging ค่ะโดยมีสมาชิกดังนี้ค่ะมีนางสาวพจมานมุนจินดาเลขที่13ดิฉันนางสาวอัจฉริยาแสงก้าเลขที่16พวกเราอยู่ชั้นม .6/2 ค่ะบทที่1นะคะเป็นบทนำค่ะที่มาและความสำคัญของโครงงานนะคะก็คือการออกกำลังกายก็มีหลายรูปแบบและการออกกำลังกายจะมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นค่ะถ้าสมมติว่าเราให้การออกกำลังกายสามารถนำกระแสไฟฟ้าไปใช้ได้ค่ะดังนั้นพวกเราจึงเลือกการวิ่งค่ะเพราะว่าการวิ่งเป็นทางเลือกที่ดีและทําง่ายค่ะจะเป็นประโยชน์ถ้ามีตัวถ่วงขาขึ้นมาอีกค่ะดังนั้นผู้จัดทําจึงได้สร้าง EDP Jogging ขึ้นมาเพื่อให้การวิ่งได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้นและสามารถได้พลังงานกระแสไฟฟ้าอีกด้วยค่ะวัตถุประสงค์ของพวกเรานะคะก็คือเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าจาก EDP Jogging โดยใช้หลักการของฟาราเดย์ค่ะและเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของ EDP Jogging ค่ะสมมติฐานพวกเราได้ตั้งไว้ว่าสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าจากการวิ่งออกกําลังกายแบบถ่วงน้ําหนักได้ค่ะโดยมีตัวแปรที่ศึกษาก็คือตัวแปรต้นการวิ่งออกกําลังกายตัวแปรตามปริมาณกระแสไฟฟ้าและตัวแปรควบคุมจํานวนพันขดลวดเครื่องวัดกระแสไฟฟ้ารูปแบบการวิ่งออกกําลังกายค่ะต่อไปขอบเขตของการศึกษาค่ะจะใช้หลักการของฟาราเดย์ในการสร้างกระแสไฟฟ้าในลักษณะวงจรเรียงกระแสค่ะได้ศึกษาการทดลองจากกลุ่มบุคคลที่ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อร่างกายในการวิ่งค่ะนิยามเชิงปฏิบัติการนะคะก็คือประสิทธิภาพของ EDP Jogging วัดจากปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในการผลิตโดยใช้มัลติมิเตอร์ค่ะการผลิตกระแสไฟฟ้าต้องเกิดความต่างสายอย่างน้อย4.2โวลต์ต่อครั้งจึงถือว่าผลิตกระแสไฟฟ้าได้ค่ะนิยามสัตว์เฉพาะของพวกเรานะคะการวิ่งออกกำลังกายหมายถึงการวิ่งหยอกๆค่ะ EDP Jogging หมายถึงอุปกรณ์ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้หลักการของฟาราเดย์ค่ะสถานที่ที่ใช้ในการปฏิบัติการนะคะมีห้องปฏิบัติการสนามกีฬาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีค่ะโดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2564ถึงเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ค่ะโดยใช้งบประมาณที่500บาทค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะคือสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าจากการวิ่งออกกำลังกายและนำมาใช้ประโยชน์ได้ค่ะสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าจากหลักการของไมเคิลฟาราเดย์และสามารถเพิ่มกล้ามเนื้อหรือสมรรถภาพในการวิ่งจากการถ่วงน้ำหนักของ ATP Jogging ได้ค่ะต่อมานะคะคือบทที่2ค่ะเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องค่ะอย่างแรกนะคะคือกฎของฟาราเดย์ค่ะกฎของฟาราเดย์นะคะได้กล่าวไว้ว่าเมื่อขดลวดได้รับแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับจะทําให้ขดลวดมีการเปลี่ยนแปลงเส้นแรงแม่เหล็กตามขนาดของรูปคลื่นไฟฟ้ากระแสสลับแล้วก็มีทําให้เกิดแรงเคลื่อนเหนี่ยวไฟฟ้าเหนี่ยวนําเกิดขึ้นที่ขดลวดค่ะต่อมานะคะคือกฎของโอห์มค่ะกฎของโอห์มนะคะได้อธิบายความสัมพันธ์ของปริมาณไฟฟ้าทั้ง3ตัวคือ I V แล้วก็ R ค่ะแล้วก็ได้สรุปไว้ว่ากระแสไฟฟ้านะคะจะแปรผันตรงกับแรงดันของแหล่งจ่ายไฟฟ้าแต่ไปผัดผกผันกับค่าความต้านทานค่ะต่อมานะคะคือวงจรเรียงกระแสค่ะก็ทําหน้าที่แปลงกระแสจากกระแสสลับให้กลายเป็นกระแสตรงค่ะโดยมีไดโอดเป็นอุปกรณ์หลักไดโอดที่นิยมนํามาใช้เป็นชนิดซิลิคอนค่ะซึ่งกลุ่มของเรานะคะใช้เป็นแบบ full wave bridge rectify ค่ะเป็นวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นค่ะต่อมานะคะคือการวิ่งจ็อกกิ้งค่ะการวิ่งจ็อกกิ้งคือการวิ่งเพื่อสุขภาพค่ะเป็นการวิ่งหยอกๆด้วยความเร็วระหว่างการเดินกับการวิ่งเร็วและหากอยากได้ผลลัพธ์ที่ดีการวิ่งนั้นจะต้องเป็นธรรมชาติไม่เกร็งแล้วก็มีความสม่ำเสมอค่ะต่อมานะคะเป็นการถ่วงน้ําหนักค่ะการถ่วงน้ำหนักเป็นการเพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อแขนและขาโดยการเอาถุงทรายมาคล้องข้อมือและข้อเท้าเพื่อถ่วงน้ำหนักเอาไว้โดยใช้หลักการในการเพิ่มกล้ามเนื้อคือการใช้แรงต้านถ่วงในการออกกำลังกายค่ะต่อมานะคะคืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องค่ะคุณนิธิวดีไทยเจริญได้ศึกษาการสร้างแหล่งกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้พลังงานจากการเคลื่อนไหวของมนุษย์ค่ะโดยเฉพาะการเดินแล้วก็การวิ่งอาศัยหลักทฤษฎีที่ว่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กจะก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่ขดลวดค่ะผู้จะทำได้นําทั้งสองเรื่องมาประสานกันนะคะแล้วก็การเคลื่อนไหวของมนุษย์มาเป็นตัวช่วยในการเคลื่อนที่ค่ะโดยผู้จะทําได้ทําการทดลองหาความต่างสายที่เกิดขึ้นเมื่อเป็นจํานวนขดลวดของขดลวดแล้วก็หาความต่างสายที่เกิดขึ้นเมื่อแม่เหล็กผ่านขดลวดในอัตราที่ต่างกันค่ะผลการทดลองคะได้ว่าค่าความต่างสายที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนแม่เหล็กผ่านเข้าออกขดลวดขึ้นอยู่กับจํานวนรอบของขดลวดแล้วก็อัตราเร็วของแม่เหล็กค่ะโดยยิ่งขดลวดมีจํานวนรอบมากแล้วก็ยิ่งแม่เหล็กมีอัตราเร็วมากนะคะก็จะทําให้เกิดค่าความต่างสายสูงค่ะตัวเก็บประจุนะคะโดยยิ่งค่าความเก็บประจุมากก็จะสามารถรักษาความต่างสายได้นานค่ะแต่นะคะเดี๋ยวกันก็จะลดความต่างสายจํานวนมากค่ะต่อมานะคะคือบทที่3ค่ะวิธีการศึกษาค้นคว้าค่ะ
ก็อุปกรณ์นะคะก็จะมีลวดทองแดงคาปาซิเตอร์แม่เหล็กมัลติมิเตอร์บิดไดโอดแบตเตอรี่3.7โวลต์300มิลลิแอมค่ะสายรัดท่อพลาสติกกาตาช้างแผ่นพิมพ์ตะกั่วเทปกาวสองหน้าแผ่นอะคริลิกบัดกีน้ำยาสถานแผ่นอะคริลิกสายไฟค่ะประมาณนะคะคือน็อตจุกยางสาย USB และฉลุสายเสียบเชื่อมต่อน้ำยากับแผ่นพิมพ์วงจรชีพความจุแบตเตอรี่สว่านปากกาเคมีค่ะประมาณนะคะคือการทําหลอดพันขดลวดทองแดงก็คือนําท่อหลอดท่อหลอดท่อพลาสติกมาตัดเป็นท่อท่อละ13 ซม.ค่ะตัดแผ่นอะคริลิกให้เป็นรูปวงกลมแล้วใช้สว่านเจาะรูตรงกลางค่ะต่อมานะคะคือนําแผ่นอะคริลิกมาใส่ท่อพลาสติกท่อละ2 อันโดยมีระยะห่างจากกัน8 ซม.หยอดกาวตาช้างที่แผ่นอะคริลิกค่ะต่อมานะคะคือการทดลองจำนวนขดลวดกับแรงดันไฟฟ้าค่ะพันขดลวดทองแดงจำนวน300รอบค่ะแล้วก็นำแม่เหล็กมาใส่ไว้ในหลอดค่ะแล้วก็นำปลายขดลวดทองแดงมาต่อกับบิดไดโอดนะคะนำคาปาซิเตอร์มาต่อกับบิดไดโอดค่ะแล้วก็นำตัวอุปกรณ์ไปใส่ในอุปกรณ์ของสายรัดขาค่ะแล้วก็ให้ผู้ทดสอบวิ่งบนลู่วิ่งที่ความเร็ว5.0และใช้มัลติมิเตอร์ในการบันทึกผลค่ะมานะคะคือการทำซ้ำค่ะโดยเปลี่ยนขดลวดจาก300เป็น500 700 900 1,100 1,300 1,500รอบค่ะประมาณนะคะเป็นการต่อวงจรลิควิฟายค่ะนำขดลวดทองแดงนะคะมาพันรอบท่อพลาสติกค่ะตามจำนวนขดรอบที่เราได้ในการทดลองที่หนึ่งเลยนะคะต่อมานะคะคือนำแม่เหล็กใส่ในหลอดขดลวดค่ะจะปิดด้วยจุกยางค่ะต่อมานะคะคือนำแผ่นพิมพ์มาวาดวงจรทั้งรูปค่ะก็นำไปใส่ในน้ำยากัดพิมพ์ค่ะนำแผ่นพิมพ์ขึ้นมาแล้วก็นำมันไลท์ตะกั่วใส่หลังวงจรแล้วก็เจาะรูค่ะนำคาปาซิสเตอร์บิดไดโอดแล้วก็ปลายของขดลวดทองแดงมาต่อในวงจรแล้วก็ทำการบัดกีค่ะนำสายเชื่อมเมียมาต่อกับคาปาซิเตอร์แล้วก็นําแบตเตอรี่มาต่อกับสายเชื่อมผู้ค่ะตัดแผ่นอะคริลิกนะคะให้มีขนาด15 x 15 ซม. 2 แผ่นแล้วก็7 x 15 ซม. 2 แผ่นค่ะนําแผ่นอะคริลิกนะคะ15 x 15 1 แผ่นมาเป็นฐานแล้วก็ติดวงจรเรกติฟายโดยใช้น็อตในการยึด4 มุมค่ะต่อมานะคะก็เป็นการทํากล่องค่ะก็นําแผ่นอะคริลิกทั้ง4 แผ่นนะคะมาประกอบเป็นกล่องสี่เหลี่ยมโดยใช้น้ำยาประสานอะคริลิกในการติดค่ะแล้วก็นํา ETP จ็อกกี้นะคะมาสายที่สายรัดทั้งสองข้างให้ผู้ทดสอบวิ่งเหยาะๆบนลู่วิ่งค่ะด้วยความเร็วสม่ำเสมอที่5.0เป็นเวลา15 นาที30 นาทีแล้วก็45 นาทีค่ะใช้วงจรชีพความจุแบตเตอรี่ในการเช็คความจุแบตเตอรี่ในการวิ่งแต่ละรอบค่ะแล้วบันทึกผลแล้วก็สรุปผลการทดลองค่ะนี่นะคะจะเป็นคลิปทดสอบต่อไปค่ะบทที่4ก็คือผลการทดลองค่ะตารางนี้เป็นตารางแสดงจำนวนขดลวดที่เหมาะสมในการสร้างกระแสไฟฟ้าค่ะโดยใช้จำนวนขดลวดที่300 500 700 900 1,100 1,300และ1,500ตามลำดับค่ะเพื่อหาจำนวนขดลวดที่เหมาะสมค่ะหลังจากทำการทดลองวัดค่ากระแสไฟฟ้าจากจำนวนขดลวดที่ต่างกันนะคะพบว่าจำนวนขดลวดที่1,500รอบให้ค่าความต่างศักย์ที่สูงกว่าจำนวนขดลวดอื่นๆค่ะแสดงให้เห็นว่ายิ่งขดลวดเยอะยิ่งให้ค่ากระแสไฟฟ้าที่เยอะค่ะแต่จำนวนขดลวดที่เหมาะสมในการทำการทดลองของเราก็คือจำนวนขดลวดที่1,300รอบเพราะว่ามีค่าใกล้เคียงกับค่าอินพุตของแบตเตอรี่ของเราค่ะต่อไปนะคะเป็นตารางแสดงปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ค่ะโดยใช้ระยะเวลาในการวิ่ง15 30และ45นาทีค่ะจากการทดลองนะคะในระยะเวลา15และ30นาทีปริมาณกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นค่ะและมีปริมาณกระแสไฟฟ้าของแต่ละข้างไม่ต่างกันค่ะในขณะที่วิ่งระยะเวลา45นาทีมีค่าลดลงสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพลดลงเพราะใช้งานหนักมากไปหรืออาจเกิดจากประสิทธิภาพของผู้ทดสอบค่ะเนื่องจากการวิ่งเป็นระยะเวลาที่นานค่ะบทที่5นะคะเป็นการสรุปและอภิปรายผลการทดลองและข้อเสนอแนะค่ะสรุปผลได้ว่าจำนวนขดลวดที่ใช้ในการสร้างกระแสไฟฟ้าที่1,500รอบให้ปริมาณกระแสไฟฟ้ามากที่สุดเฉลี่ยอยู่ที่4.854 โวลต์ซึ่งมากกว่าจำนวนขดลวดที่300รอบอยู่4.02 โวลต์ค่ะแต่เราเลือกใช้จำนวนขดลวดที่1,300รอบค่ะเพราะว่ามีค่าใกล้เคียงกับค่าอินพุตแบตเตอรี่ของเราค่ะและระยะเวลาที่ใช้ในการวิ่ง30นาทีสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าที่ข้างซ้ายเฉลี่ยได้0.013แอมป์ที่ข้างขวาเฉลี่ยได้0.016แอมป์ซึ่งมากกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการวิ่ง15นาทีอยู่0.008และ0.009แอมป์ที่ข้างซ้ายและขวาตามลำดับค่ะแต่ระยะเวลาในการวิ่ง45นาทีได้ผลลดลงคาดว่าอาจเกิดจากตัวแบตเตอรี่ที่เสื่อมประสิทธิภาพหรือเกิดจากตัวผู้ทดสอบที่วิ่งเป็นระยะเวลานานค่ะดังนั้นจำนวนขดลวดจึงแปรผันตรงกับปริมาณกระแสไฟฟ้าและระยะเวลาที่ใช้ในการวิ่งแปรผันตรงกับกระแสไฟฟ้าที่ได้ค่ะต่อไปข้อเสนอแนะนะคะ
ก็คือควรให้ผู้ทดสอบวิ่งในอัตราเร็วที่เท่าเดิมได้เป็นระยะเวลานานค่ะและควรใช้แบตเตอรี่ที่มีความทนทานมากกว่านี้เพื่อป้องกันการแบตเตอรี่เสื่อมไวระหว่างเก็บผลค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ